เดี๋ยวผมถ่ายนี้แป๊บนึงเดี๋ยวรอร้อยเวรของน้องงานนะแป๊บครับครับเลยที่โรงพยาบาลเราก็จะไปสอบที่บ้านเด็กเพราะตอนนี้เข้าสู่กระบวนการของบ้านท่านเด็กละทางฝ่ายผู้เสียหายนะเพราะมันจะไปปรึกษากันเรื่องอาจจะเป็นความผิดทางกฎหมายแรงงานด้วยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปปรึกษากันคนใหม่แต่บุญรับเนี่ยแล้วเราได้รับความเป็นธรรมแน่นอนแต่พี่ไอ้กีระเด็กใช่ไหมครับแกก็ใส่ดีครับตามปกติเพราะว่าจัดแจงเยอะทั้งไปผู้ต้องหาเอาต้องตรวจที่ดีเจเดดีเจเดดได้ดีก็เอาเพื่อความสบายใจดีเจเดดใช่หรือเปล่าใช่